ลงซีดอกกูไปกับมึงไอ้เหี้ยฉี่บนทางด่วนฉี่ตรงเนี้ยเรียกว่าฟินิชลุควันนั้นก็คือเยี่ยวแตกอันนี้คือเรียกเลยว่าเยี่ยวแตกสุดๆเอาตรงๆนะที่เนี้ยวินาทีแรกที่ก้าวมาถึงอ่ะนะทำไมกลัวมีเนี่ยอย่างเงี้ยยังไงเอาจริงๆป่ะรูปคือหนุ่มใต้จีบแน่นอนอ่ะรูปดูเป็นหนุ่มใต้คือเตรียมรอรับเลยเดี๋ยวหนุ่มแดงสตอจะเข้ามาจีบเพราะว่าเราเหมือนสตอใต้อ๋อพี่ใหม่เชื่อว่าวันนี้กระเทยไทยเยี่ยวแตกสวัสดีว้ายสวัสดีค่ะทุกคนมึงเปิดคลิปแล้วหรอใช่หมอนถ่ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอแสงให้คุณแม่แป๊บนึงเออเลกูไม่รู้ว่ากูดำหรือกูใส่แว่นไว้ยี่ดอกกูงงไปหมดแล้วเนี่ยแสงมาแล้วไงอ๋อมันก็สว่างเนาะเออมันก็สว่างเห็นไหมฉันพาเธอแต่งตัวย้อนยุคมาวันนี้ฉันจะพาเธอไปถ่ายรูปที่สยามมิวเซียมสยามหรอสยามเลยกลางสยามหรอกลางสยามกลางสยามฉันจะพาเธอไปถ่ายกลางสยามเออเลิศเดือดปะมาไม่หรอกวันนี้ดูท่าทีแล้วแว่นยากมากต้องเอาแว่นเสียบเข้าไปในผมอ่ะคืออะไรวะยี่ดอกคืออะไรอ่ะกงกรรมมากตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วแต่ขอให้พี่ใหม่แนะนำตัวใหม่อีกรอบนึงได้ไหมสวัสดีค่ะใหม่เฮาเฮาเกนะคะหรือว่าน้องล่อนเลนคนสวยหมวยอึ่มค่ะเพราะว่าเป็นลูกสาวคนจีนเออเป็นลูกสาวคนจีนไปสยามรถติดมากใช่ค่ะฉันน่ะเป็นคนไม่ชอบนั่งรถนานทุกคนรู้แฟนคลับรู้จริงๆคือมันก็ไม่ได้เป็นคนไฮเปอร์แล้วแต่ว่ามันแบบมันอยู่นานๆแล้วมันรู้สึกแบบมันไหลถึงมันเสียเวลาล่าสุดกูจะไปนี้ไปไหนกูอยากไปปราณบุรีใช่ป่ะกูก็ดูที่พักกันไว้กับเพื่อนสุดท้ายกูก็แบบถามว่าปราณบุรีมีเครื่องบินลงไหมวะแม่กูรู้สึกว่าปราณบุรีเป็นจังหวัดมันคือจังหวัดปะไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรเครื่องเปอร์ที่อยู่ในหัวหินมันคือสถานที่ที่ไกลมากสำหรับกูในชีวิตกูอยากไปมากเพราะมันมีอะไรสวยๆเยอะมากแต่มันไกลมากกับมึงอยากมีเครื่องบินไว้เด้อถึงยังอ่ะเธอใจเย็นก่อนนี่รถมันติดกูเคยฉี่บนนี้บนรถเหรอบนทางด่วนเนี่ยคือฉี่บนทางด่วนหรือฉี่บนรถที่อยู่บนทางด่วนฉี่บนทางด่วนฉี่บนพื้นทางฉี่ตรงเนี้ย มึงเข้าใจปะแล้วเป็นรถที่แบบผู้ชายขับผู้ชายที่คุยอะขับแล้วผู้ชายชวนไปสีลมแล้วก็แบบไปกับเพื่อนเยอะมากกูก็เลยแบบไม่ไหวแล้วมึงบอกติกูเป็นคนที่อั้นฉี่เก่งมากกูจะเป็นคนที่ไม่ฉี่เลยแล้วแบบเพราะนั้นมันไม่ไหวอ๋อกูแดกเบียร์มาด้วยแดกเบียร์มาอยู่บนรถกูก็แดกอะไรเงี้ยคือแบบว่าปั๊มกันก่อนเนาะอะไรเงี้ยก่อนจะไปซอยไปถึงจะได้ถึงพอดีกูแวะเกี่ยวเลยตรงนี้เลยแบบมันติดอย่างนี้เลยมึงมันไม่ไหวแล้วแต่คือสิ่งสำคัญเลยคือว่ากระบะที่อยู่ข้างหลังกูเปิดไฟสูงมากเพราะมันคือวีโก้มึงไฟมันสาดเหมือนแบบไฟสาดวีโก้มันแรงมากแล้วกูเยี่ยวแล้วแบบมันไหลแบบมันไหลคือทางมันเป็นสะพานเทมันไหลออกมาแบบมึงมันแบบแล้วมันสว่างมากมันไหลแบบเยอะมากกูฉี่เยอะมากมึงเป็นแบบพระแม่บีบมวยผมมันเป็นแบบช่วงเวลาที่มึงต้องเลือกอะมึงว่าระหว่างมึงจะแบบหน้าแตกกับผู้ชายที่มึงกำลังคุยอยู่บนรถหรือมึงจะยอมลงไปฉี่ให้คนข้างนอกมองอะก็เลยเลือกฉี่ให้คนข้างนอกมองมึงถูกปะเพราะเราแบบไม่ได้เนาะผู้ชายเนาะแต่มึงไม่สามารถเยี่ยวแตกบนรถเขาได้ดอกมึงเข้าใจปะเพื่อนก็นั่งกันแน่นรถเลยดอกก็เป็นการเยี่ยวที่คอมพลีทลุคที่สุดคอมพลีทแล้วเรียกว่าฟินิชลุควันนั้นก็คือเยี่ยวแตกอันนี้คือเรียกเลยว่าเยี่ยวแตกสุดพี่ใหม่เชื่อว่าวันนี้กระเทยไทยเยี่ยวแตกเล็ดออกมาเลยดอกอันนี้ไม่น่าใช่เล็ดแล้วแม่อันนี้น่าเป็นรั่วมึงกับมันแบบทำไมมึงไม่ไปเส้นราชปารลบวะก็ตรงไปนี่ก็ถึงแล้วมันแมปมันพาไปทางนี้มึงอะชอบเชื่อแมปแล้วก็หลงตลอดแน่นอนไปถึงปุ๊บตรงปุ๊บถึงสยามแน่นอนโอเคสมจริงปะปอมเอาละค่ะกองทัพก็ต้องเดินในท้องนะคะระหว่างก่อนที่จะไปสยามเราก็จะพาคุณรอเรนไปทานข้าวก่อนเนาะสยามอะไรของมึงสยามเดี๋ยวเพิ่งเจอสยามกินข้าวมีวงมีวัดอะไรด้วยเนี่ยสยามจริงเดี๋ยวพาไปแวะออกมานอกเมืองก่อนไงพาก่อนเข้าสยามไงมึงบรรยากาศดีมากเหมาะกับเธอเนี่ยลงไปเลยน้ำอ่ะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะใช่ก็ฉันพาเธอมาไงเพราะฉันเพิ่งเจอเมื่อกี้มึงเปิดจีเบนเมื่อกี้ค่ะทำไมมันดูอ้อมจังวะสยามมึงอ่ะเราอยู่สยามไหนวะเนี่ยก็เดี๋ยวฉันจะพาไปสยามมาทานข้าวออกมานอกเมืองนิดนึงมาหาบรรยากาศที่มันแบบดูดีหน่อยอะไรอย่างงี้คือบ้านคุงน้ำเนี่ยดังมากใน Google รีวิว5ดาวใช่ซึ่งรู้มาจาก Google อ๋อโอเคเป็นคนรีเสิร์ชมากันทำกันบ้านแกงส้มไข่ปลาริวกิวหน่อไม้ดองค่ะคือเมนูเปิดก็เวอร์แล้วปะสั่งอย่างเดียวพอเพราะอยากเห็นสกิลการสั่งของอีมอสเลยนี่ค่ะหนูจะอันนี้แล้วก็อันนี้การสั่งหอยมอคือสุดสุดไม่แล้วความเราอ่ะเป็นคนโดนเข้าใจผิดล่าสุดไปกินข้าวร้านแม่สีเลือนที่เซนทรัลเวิลด์คือเนี่ยไม่ได้เป็นคนคิดเมนูเองเลยสักอันอ่า
พวกเนี้ยที่นั่งอยู่อ่ะยายดารันยายนกผิงนั่งข้างๆพอสั่งเมนูนี้แล้วนี่ก็ว่าพี่คะเอานี้ค่ะแล้วดูมันดูกลายเป็นเราเป็นคนสั่งเองหมดเลยเรามึงดูหิวแหละเรามันอยากกินแหละเรามันหิวตลอดเวลาไงเอายำชะครามละกันว่าเอสไปชะครามค่ะเป็นผักที่จะมีรสชาติแบบเค็มๆนิดๆมันๆไม่กินเกลือหรอเพิ่งเคยกินน้ำมากกูก็ต้องกินที่เขาชื่อดังมาขึ้นชื่ออะไรขึ้นชื่อก็มีชื่อทุกอันนะครับเป็นนะคะปลาทูย่างน้ำปลาหวานค่ะทอดมันปลากายอุ้ยทอดมันปลากายแค่เดียวทอดมันปลากายทอดมันปลากายเออไอ้แต่แกงส้มไข่ปลาริวกิวเมื่อกี้คือมีเป็นผักกระเฉดด้วยอ่ะคะนี่ค่ะมีเป็นกระเฉดผักรวมยอดมะพร้าวค่ะหน่อไม้ดองเวอร์มากเอาอะไรหน่อไม้ดองกับผักกระเฉดเอาผักกระเฉดดีกว่าผักกระเฉดจะไม่ค่อยแนะนำอ่ะเราจบอะไรอ่ะอ๋อตลกมากอ๋อราคาตามน้ำหนักเหรอคะคือราคาตามน้ำหนักคือน้ำหนักของอาหารหรือน้ำหนักน้ำหนักคนทานหมึกผัดไข่เค็มนี่มึงเล่ามาแกไม่จริงอะไรอีดอกมึงอะไรคิดเองเฮียเมนูอ่ะมีเรื่องจะเล่ากับเมนูผัดไข่เค็มด้วยอ่ะยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไม่ก่อนอื่นขอพูดอันนึงได้ป่ะแหมที่เวลาดูกล้องดูช่องพวกกูอ่ะหน้ามืดค่ะกล้องสั่นค่ะกล้องอีตูนไมค์เสียกูไปออกไม่เคยด่าอันนี้กูงงสุดมันเจอใครก็คุยไปเลยเดี๋ยวเราจะไปหาหาไปดื่มก่อนหรือไม่ว่าล่ะเออเดี๋ยวเล่นกันอุ้ยแต่งตัวสวยนะเนี่ยแต่วอล์กพาวเวอร์พับอ่ะเสียงสะดุดนิดนึงด่าด่าเอลี่แบคคอบบ้าเสียงซ่าตลอดทางไปด่าไม่โดนรอดจากอะไรแขวนพาอะไรในทางนั้นก็โดนด่าอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ซองเอลี่แบคคอบบ้าขออีตูนอ่ะกูจำได้เลยเปิดมาซ่าแต่กูเปิดเลยกูอ่านคอมเมนต์ก่อนเลยอย่าไม่ต้องมีคนด่าเรื่องไมค์อีตูนเงียบไม่มีพี่ตูนเก๋มากค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ตูนค่ะพี่ใหม่สนุกจังเลยค่ะเออไอ้ดอกแล้วไมค์พังไม่มีพูดเลยวะของกูพูดจังอ่านมาหนึ่งมีเรื่องจะเล่ากับเมนูหมึกผัดไข่เค็มท่านหนึ่งไปเชียงรายแล้วก็สั่งเมนูคือมันเขียนแค่ว่าหมึกผัดไข่เค็มสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเขาเอาไข่เค็มไปทำเป็นซอสแล้วก็คลุกกับหมึกใช่ป่ะเออนั่นคือหมึกผัดไข่เค็มที่เราเข้าใจนั่นคือหมึกผัดไข่เค็มที่ถูกต้องที่ถูกต้องแล้วก็วันนี้ก็ไปที่เชียงรายแล้วก็สั่งสิ่งที่ได้มาคือหมึกแล้วก็ไข่เค็มอ่ะไข่มันไข่เค็มชายาแล้วก็หั่นเป็นซีกอ่ะแล้วก็ผัดกูเคยกินแบบนั้นแล้วนี่ก็แบบหลายๆในบางกะปิก็ทำแบบนั้นจริงหรอแล้วนี่ก็ถามแม่ทำไมแม่ทำไข่เค็มเป็นซี่อย่างเงี้ยนางแล้วนางก็แบบมันเป็นสูตรที่ร้านลูกเขาทำอย่างงี้นี่แบบหล่อแม่แบบอ๋อได้ค่ะหนูกินอย่างงี้ก็ได้ค่ะสูตรร้านใครสูตรร้านมาก็เลยงงว่าคือคนอื่นน่ะกินหมึกผัดไข่เค็มเป็นแบบไหนเป็นแบบที่เป็นซอสหรือเป็นแบบที่เป็นซีกเออฉันกินแบบเป็นซอสและเป็นซีกในด้วยกันได้ทั้งคู่แต่แบบเป็นซีกอันนี้ซอสอะไรเข้าหรือเปล่าไม่มีเพราะว่านี้เลย ซอสปรุงสำเร็จรูปไข่เค็มค่ะทอดปลาหมึกก็ได้ผัดก็ดีจริงค่ะทุกคนมีไว้ติดต้มยำก็มีเพราะฉะนั้นลูกอร่อยดีต้องมาค่ะลูกค้าขึ้นได้ค่ะคอนแทคตรงนี้เลยเพลงดีว่ะนั่งนึกถึงเพื่อนเลยอ่ะก็มีดนตรีสดด้วยนะแต่ว่าน่าจะมันออกน่าจะเห็นไหมไม่ได้เป็นไรฉันบอกแค่ว่าเขามีดนตรีโซเขามีตอนเย็นคือตอนเย็นตอนก็นี่ไงนักร้องนั่งเนี่ยกินน้ำเค้กหัวเวลางานเมาขึ้นมาด่าชิบหายเลยเรียกฟิลเรียกฟิลป่ะเรียกฟิลเรียกจอยเดี๋ยวกูกินบ้างได้ไหมถ้าไม่ใช่งานเชิงเนี่ยกูไม่กินจอยเน้นจอยเพราะปกติแบบถ้าเกิดทำงานจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยเดี๋ยวทำอะไรแบบบงเช่นหกลมจะเลยหยอกตอนนี้กี่โมงอะเที่ยงพอดีเวลาเฮียกินข้าวตอนเนี้ยก็ทานข้าวเที่ยงไงไม่อ๋อแดดอะไรอย่างเงี้ยใช่สภาพกูเหมือนกินน้ำท่อมมาแล้วแบบเจอแดดอะอีดอกชิมเลยนะคะผักไข่เค็มที่ถูกต้องนี่เป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเขามาเป็นไข่เค็มเหมือนที่มึงเล่าเมื่อกี้ตอนน่ะช็อตฟิลเลยนะเว้ยตลกเลยเยอะมากเลยอ่ะปรับข้าวกินข้าวต้องกินแบบนี้แหละจริงๆนะถ้าไม่เกรงใจใช้มือละใช้ดิเพราะมันวินเทจไงเอาดิใช้ดิมีรอบหนึ่งเว้ยพ่อเต้อะส่งเต้ไปเข้าค่ายตีกอล์ฟเหมือนเป็นซัมเมอร์แคมป์อะเอออะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมากเลยอะตอนแต่ก่อนอะฉันน่ะเป็นคนที่กินอะไรมากไม่ได้ทุกคนก็รู้ใช่ป่ะแบบทุกวันนี้ก็เป็นค่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็กินยากแค่ข้าวไข่ดาวข้าวไข่เดียวอะไรพวกนี้กินอะไรไม่เป็นเลยทุกวันนี้ก็ยังกินอย่างนั้นค่ะด้วยความที่ว่าตื่นเต้นเจอคนเจอใครเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วคิดอะไรไม่ออกเว้ยจะแสดงความเป็นแบบอุ๊ยหนูอยู่ได้แม่ไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงอะไรงี้เนาะลุกขึ้นเลยเหมือนเดิมป่ะเจอไม่เจอมันข้างหน้าเป็นหม้อแกงส้มหม้อใหญ่ก็เลยแสดงความเป็นลูกชายที่แบบไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอ๋อสุภาพบุกอ๋อสุภาพบุกเลยบอกกับป้าไปว่าป้าไม่ต้องห่วงเนี่ยแกงส้มของโปรดเต้เลยแต่กูกินไม่เคยกินเป็นนะแล้วจนเราตั้งแต่ตอนนั้นอะจนถึงตอนนี้ยังมารออยู่เลยเวลาเจอแกงส้มในบนโต๊ะอาหารว่าเนี่ยของโปรดเต้เลยให้มันกินหน่อยเร็วแล้วจริงๆกินได้ปะไม่เคยอ๋อไม่เคยกินไข่แม็กคืออะไร
จุดพีของเรื่องคือมันเหมือนจะมีอ่ะมันไม่มีอ่ะสรุปแล้วอะไรเกี่ยวกับสนามกอล์ฟไม่มีไม่มีแล้วเกิดสนามกอล์ฟทำไมงั้นก็เล่าเรื่องสนามกอล์ฟปัญญารังสิตอะไรกันก็ได้ขับรถผ่านเออทำไมชีวิตกูดูเป็นเส้นตรงจังเลยวะสุดๆบางทีก็แหกโค้งบ้างเธอประกายแท้จริงเหนียวแบบไม่เหนียวจริงอันนี้ประกายแท้จริงอันนี้คือทอดประกายลูกอร่อยมากเรื่องจริงมันจะเหนียวแดงอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ผสมแป้งเอออ่ะถูกไหมล่ะอีมอจริงแม่คนกินอาหารไทยๆอย่างเราอ่ะกินอย่างงี้ก็ต้องรู้ป่ะมันสาวไทยที่เคยกินอย่างอยู่เจ้านึงก็คือตอนสมัยแบบสมัยโกลบสมัยช่วงแบบไปตีกอล์ฟเคยกินแบบทอดมันแล้วเป็นไงก็เป็นทอดมันปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยแหละเออแต่มันไม่ค่อยแท้ไงเพราะว่าอะไรแต่วันนั้นน่ะก็โดนแซวมาตลอดเลยจนถึงตอนนี้เออว่าว่ากินทอดมันไม่แท้อายมากเออว่ะเก่งเนี่ยอันนี้คือใบชาครามใช่พี่สาวมันเคยเอามาให้กินฉันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอาหารที่แปลกดีนะแบบจริงๆแล้วมันจะเป็นผักที่มีรสชาติแบบเค็มเออเค็มว้าทอดมันกุ้งอันนี้คือทอดมันกุ้งที่แบบถูกต้องที่สุดนี่คือทอดมันกุ้งที่ถูกต้องค่ะน้องเป็นสาวมึงแบบบุญนะกูไม่ได้แดกภาพบรรยากาศอย่างนี้มานานมากแล้วอะแล้วบรรยากาศตอนกินข้าวอะมีนกบินฉบไปฉบมาแม้นี่เรื่องจริงๆเพราะว่าฉันมาทำงานไม่ได้พักผ่อนเลยพอมาเห็นแล้วอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบวิวแบบวิวอย่างเงี้ยมีแม่น้ำมีนกมีแม่น้ำมีนกมีเพลงชิลๆนั่งกินข้าวบนแบบแพแบบฉันไม่ได้เจออะไรอย่างงี้มานานมากเพราะปกติเป็นคนเมืองไงถ้าชอบตีกอล์ฟฮะชอบกินแกงส้มปะไม่ชอบเป็นคนเมืองอะไรอุตรดิตถ์ทำไมอะบอสมันไกลบ้านหรือไงไกลคือนึกออกป้ามันไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมานานแบบนานมากเลยอีกรอบนึงเดี๋ยวจะพาพี่ใหม่ไปทะเลเพราะว่ามันบ่นว่ามันอยากไปทะเลไม่เอาสยามไม่ถึงก่อนวันนี้อีสานก็แวะพาแวะมากินมึงแวะไกลเกินปริมณฑลพาแวะมาก่อนหล่อนี่คือปริมณฑลเหรอแม่อันนี้คือที่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยใกล้กรุงเทพใกล้กรุงเทพใกล้กรุงเทพบ้านคุ้งน้ำอีมอสอะไรปากกายปะผมขาอีนุชปะเนี่ยไม่เหมือนหมูเลยอะอะไรอย่ามอสเหมือนขาหมูเลยอะมันคือปลามากอร่อยอืมรสชาติร้านนี้บอกเลยนำแล้ว10เป็นมึงผักกับเค็มที่ไม่เค็มแต่หวานคือจะบอกว่ามันไม่เค็มจัดอ๋ออีโดกุ้งค่ะพอมันกุ้งแน่นมากร้อนด้วยจริงปะเนี่ยเขาจ้างมึงมาปะเนี่ยวันนี้มีหน้าทำไมถึงเป็นคนเสนอชื่อร้านนี้ก็ไม่เป็นคนแรกเออเขาจ้างมึงมาปะอีมอร์แปลกอันนี้คือชาคามเอออร่อยปะไม่รู้อ่ะปกติเป็นคนไม่กินผักคือจริงๆแล้วว่ามันจะต้องแบบกินแบบที่ไม่ได้ยำขนาดนี้เว้ยหมายถึงว่ามันอร่อยมันนัวใบชาคามค่ะวุ้ยทอดมันกุ้งอร่อยมากเลยอ่ะกลัวทอดมันปลาดีอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะทางร้านใจดีมากมีน้ำมะพร้าวมาให้น้ำมาล้างหน้าด้วยกันพอสนานทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดในคลิปเมื่อกี้ลบออกให้หมดเลยนะด่าร้านเขาไปเยอะปะเนี่ยไม่ได้โอ้โหไม่มีแรงนะไม่มีเลยเราพูดชมกันอย่างเดียวเลยคือเขาให้มะพร้าวมาแทนที่จะดูดกินน้ำก่อนปานเนื้อเมื่อกี้นี่ปะเจ้ามะพร้าวพี่ใหม่รู้จักเจ้ามะพร้าวปะเออที่มันจะเป็นเหมือนเนื้อฟูฟูให้ฟองน้ำตรงกลางปลาไปเหมือนแอนโทเนียด้วยอ่ะตัวเองบอกเองค่ะเขาพูดค่ะอีควายที่ตอนก็พูดมึงไม่อัดค่ะปลาไปสยามไปสยามไปที่เหอะอีเวนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปสยามแล้วเออมันถ่ายละครพีเรียดเลยอ่ะละครผีอยากไปค่ะแอนมาโน่ยืนถ่ายรูปละค่ะอยากทิ้งไว้ที่นี่ว่ะพูดมานะอีอ้วนอยู่นี่เลยอีหมูผีบ๊ายบายแล้วเราจะคิดถึงหมอตลอดไปค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะส่งน้องหมอน้องหมอมาเป็นพนักงานที่นี่มันบ๊ายบายยังเหนื่อยวะไม่เห็นมันเลยอ่ะมันไปแล้วมึงมันขึ้นยานเอาก็นึกว่าอยากอยู่ที่นี่ฉันเป็นหิ่งห้อยโอ้แมงคามค่ะอุ้ยรู้จักด้วยหรอเป็นน้องเป็นน้องตุ้มเบลแมนคันทรีเออคือเอาตรงนะไม่ใช่สยามล่ะเหมือนมึงพากูมาทำของอ่ะไม่ใช่สยามอะไรอะไรวะสยามจริงๆเนี่ยข้างหน้าเนี้ยอีกประมาณไม่เกินเนี่ยนาทีนึงเธอดูได้เลยข้างหน้าไปสยามฉันพาเธอมาสยามนี่ก็คือนี่ไงอีสานสยามเป็นบ้าโหมุกโบราณมากมุกแก่ชิบหายแต่เธอก็หลงมานะหลงสิอีดอกกูมากับมึงไอ้เหี้ยกูให้กูไปไหนอะอีดอกกูลงข้างทางกูไม่รอดปะพาพี่สาวมาถ่ายสยามไงสยามโมมากคุณมั่นไอสยามโมสุดๆเอาฉันไปเจอคลิปในสยามโมนางมารีวิวที่นี่มาก่อนนางมารีวิวกับคุณแม่มั้งหล่อก็เลยตามรอยสยามโมฉันก็เลยจะพาพี่มาเพราะฉันรู้สึกว่าพี่น่าจะชอบที่นี่ไปกันครับทุกคนแม่นี่ไงถึงแล้วสยามมุกโบราณสุดๆหลอกมาสยามแล้วมาโผล่ว่านี่ไงตะวันสยามก่อนต้องมานะกูลงไม่ได้ค่ะมากับมึงค่ะกูลงไปไหนไม่ได้ค่ะวันนี้เราก็จะพาพี่สาวมาถ่ายภาพแบบฟิลแบบวินเทจก็เลยเอาไลก้าคิวมาถ่ายรูปพี่สาวด้วยมีซื้อไลก้าด้วยได้มาในราคา1,000 กว่าบาทมีร้านเช่ากล้องเช่ามาก็เลยได้มาอั
ันนี้กล้องเช่าเหรอเอาละจ้ากล้องที่เราเอามาในวันนี้เนี่ยเป็นกล้องมาจากร้านดังกล้องแล้วบรรดาลชอบกล้องตระกูลไลกาทั้งหมดราคาเป็นมิตรสุดๆมิตรกว่านี้ก็มีฉาชีพแล้วเธอส่งตรงเวลาบริการถึงที่ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้าขอฝากร้านเล็กๆของเราเอาไว้อะไรดี804คนคุ้มนะเพราะว่าได้มะพร้าวด้วยใช่จริงแต่หนูเป็นคนไม่กินมะพร้าวเปลี่ยนเป็นชาดำเย็นได้ไหมร้านกาแฟเรามีบริการมีร้านกาแฟด้วยเหรอคะมีคาเฟ่อุ๊ยพอรู้ว่ามีอย่างเงี้ยคือมันมีความนี้แล้วน่าไปเที่ยวเลยต่อจะเป็นว่าแบบต่างจังหวัดก็ตามแต่ว่าพอฉันรู้ว่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันคือความเจริญมันมีสีสันเฮ้ยความติดความเจริญนี่คือความเจริญเหรอถูกต้องฉันติดความเจริญตั๋วนะคะแล้วก็คนได้ไหมอ่ะฉันน่ะบอกมาทำไมเพื่อใจไม่มีให้กันงั้นขอเข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมได้ค่ะอันนี้ฉันเคยคิดตลอดเลยว่าถ้าเราเอาแม้บรรทัดยาวๆทากาวแล้วจิ้มลงไปอ่ะจะได้ตังค์เหรอตังค์จะขึ้นแม่เชื่อปะหนูเคยทำด้วยบาทโอ้ฉันตั้มมันเลี้ยงดูมายังไงเนี่ยแล้วคนสอนหนูคือแม่หนูเองด้วยอ่ะคนขายตัวกับไกด์คือคนเดียวกันคนเดียวกันแล้วเหมือนพาเจ๊โฉมมาเที่ยวอ่ะกูเอาตรงๆนะที่เนี้ยวินาทีแรกที่ก้าวมาถึงอ่ะนะทำไมกลัวมีจบโกรธป่ะคะแตกเหรอมีแน่นอนมีอยู่แล้วไหนคะไกด์ของเราเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เนี่ยค่ะสถานีรถไฟนะคะโอเคค่ะลงเลยค่ะเหมือนมาร้านซาตาเฟ่เลยอ่ะไม่เหมือนเรียกทุกคนลงมาฉันข้าวตอนเช้าไม่โตวาทีถึงโตวาทีกินที่หนึ่งเริ่มค่ะในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะคะดิฉันขอไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยเป็นฝ่ายค้านไงฝ่ายค้านแล้วเนี่ยรู้จักค่ะมันคือที่วัดส่วนสูงไหนอ่ะในโรงเรียนอ่ะสมัยฉันเรียนก็จะมีใช่อันนี้นะอันนี้หรอใช่เขาจะเลื่อนลงมาอ๋อทุกวันนี้โรงเรียนหนูยังใช้อย่างนี้อยู่เลยทุกคนหน้าเหมือนกันหมดเลยอ่ะอันนี้70กว่าปีแล้วนะคะเป็นญาติกันหมดเลยอ่ะตอบไม่ถูกเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นป้ายโฆษณาผลิตนะคะผลิตหลอดไฟใช่ไหมคะทั้งหลอดไฟทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะสมัยเมื่อ70กว่าปีที่แล้วอันนี้คือวัยผู้ใหญ่ใช่ปะแล้ววัยเด็กอ่ะก็คือแค่เป็นหน้าเหมือนกันไอ้ผมแค่ใส่เปียวาดเปียเพิ่มคือจะบอกว่ามีเพื่อนที่บ้านเป็นช่างไฟแล้วพ่อเพื่อนตั้งชื่อเพื่อนว่าฟิลิปเพราะว่าพ่อเพื่อนเป็นช่างไฟของฟิลิปหรอเออป้ายนี้เป็นป้ายโฆษณาฟิลิปซึ่งผลิตโดยประเทศฮอลแลนด์ลงโฆษณาในประเทศไทยเท่านั้นทำมาจากนะคะสังกะสีและเคลือบอินาเมลหลังจากนั้นก็พอเคลือบเสร็จนะคะก็เข้าไปในตู้โอเว่นแล้วก็ใช้ความร้อนอ๋ออันนี้เข้าตู้โอเว่นด้วยเหรอคะใช่ค่ะที่ก็เข้าตู้โอเว่นมาฮะค่ะถึงได้เป็นแบบนี้ช็อตมากไกด์คนขายตั๋วคนเดียวกันมึงว่าไงมึงเคยเจอคนรุดป้ารุดป้าหนูทันเกือบหมดนะหนูอายุ90แล้วแทนตัวจริงนะคะแล้วแทนตัวเองว่าหนูด้วยอ่ะอายุพี่ใหม่เข้ากับเรือนไทยหลังสุดท้าย105ปีเหรอคะจะบอกว่าว่ามีแม่อะไรมีอะไรของพวกนี้เป็นของสะสมเป็น10ปีแล้วนะที่ด็อกเตอร์กับมาที่ผู้หญิงสะสมรายการอะไรล่ะสารแน่มึงลองคิดดูนะมนุษย์เราอ่ะจะกินซูกัดรสปาติ้งโหน่งอ่ะแล้วอะไรคือจะบรรยายรสชาติยังไงวะปาติ้งโหน่งคือปาติ้งโหน่งอะไรคือปาติ้งโหน่งรสชาติสนุกไปค่ะก็กินแล้วโอ้โหตาปาติ้งติ้งโหน่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 งเฮ้ยซูกัดรสปาติ้งโหน่งแกชิมไหมล่ะยังมีอยู่เหรอจะบอกว่าที่นะคะคือยังไงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นแบบแบรนด์อะแบรนด์ชั้นนำที่เข้ามาสู่เมืองไทยอ่ะใช่เยอะมากมากกล้วยเย็นอะไรอยู่ในถังแบบนี้วะแม่นั่นคือกล้วยเย็นตั้งไม่รู้ล้มต่อไม่รู้จบสะสมไม่ครบ7หน้า7สีอันนี้บัวเนี่ยฉันชอบกินมากเคยกินรอบนึงเคยกินจนเพดานปากอะทะลุไม่ใช่ทะลุผมก็โหดไปแบบแสบอะเคยใช้โกแตกไหมหนูทานกากะเพราใช่ค่ะอ๋อลืมไปว่าอายุก็90ปีแล้วใช่ไลก้าที่เราได้มาเนี่ยคือไลก้า Q นะครับเป็นกล้องสไตล์ Rangefinder ทรงวินเทจมาพร้อมเลนส์28มม f/1.7 ครับผมเรียกได้ว่าเป็นกล้องที่ทำขึ้นมาเพื่อคนที่ชอบการถ่ายภาพหมดเลยทีเดียวป่าเราไปที่สวนอุโมงค์มะพร้าวกันนะครับแม่ว่ามีไหมมีมีไหมล่ะมีนะแม่เคยเจอป่ะถามแม่ว่ามีไหมแม่บอกมีแต่เมื่อกี้แม่บอกแม่ไม่เคยเจอแม่ไม่เคยเจอท่านใจดีอ๋อไม่แม่บอกว่าเนี่ยบ้านแม่อยู่นี่แต่เวลาทำงานอ่ะแม่ก็เนี่ยเดินข้ามสวนที่ผู้หญิงนะบอกใครๆเขาก็ work from home แต่คุณอีทเนี่ย work near home near home ใกล้ๆเลยเอาดูที่ตรงไหนเป็นอุโมงค์อ๋อยังอ๋อหนูอ๋อแล้วอันไหนพี่ปะนี่ไงอ๋อนี่คืออุโมงค์มะพร้าวสวยเซ่งต้องให้ขาวไปไหนพี่วิแม่ในกล้องนี้สวยมากเลยอ่ะเออสวยว่ะเหมือนดูเธอเดินไทยนะเหมือนเธอเดินไทยวันนาบีออนท็อปเออแม่ปะมันต้องมีอะไรอีกปะเออ
ก็ได้นะถ่ายกูก่อนจะล้มละด้วยกล้องไลก้าคิวที่เราได้มานี่นะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมระยะเลนส์เนี่ยอยู่ที่28มิลลิเมตรเนาะภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพมุมกว้างซะส่วนใหญ่เหมาะกับการถ่ายวิวคนและอาหารมากๆและภาพที่ได้มาก็สวยจนไม่ต้องแต่งสีเพิ่มเลยจริงช็อตเนี้ยผู้ชายกระบี่ใต้จีบแน่เพราะว่าเราเหมือนเหมือนสาวแบบสาวส่วนยางสาวใต้เนี้ยอย่างเงี้ยยังไงเอาจริงๆป่ะรูปคือหนุ่มใต้จีบแน่นอนนะรูปดูเป็นหนุ่มใต้คือเตรียมรอรับเลยเดี๋ยวหนุ่มสตอแดนสตอจะเข้ามาจีบเพราะว่าเราเหมือนสตอใต้อ๋อสัตว์เราเหมือนอะไรสตอและจากความรู้สึกหลังใช้นะครับเต้ว่าไลก้าเนี่ยมีเอกลักษณ์ทางภาพเนี่ยเป็นของตัวเองมากๆให้ภาพที่คมกริบสีที่สวยงามแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มและการเชื่อมต่อไร้สายที่พร้อมอัพลงโซเชียลได้เลยเผ็ดเออที่สัตว์อันนี้เผ็ดมากเออแม่ฝรั่งมาฝรั่งมาฝรั่งมาให้พี่ใหม่โชว์สกิลจีบฝรั่งให้ดูโอ้เวลคัมมึงเขาเบือนหน้าหนีเลยอะเขาเบือนหน้าหนีเลยไอ้ don't have husband เงียบฝรั่งเงียบได้ได้ตรงนี้อยู่นะตรงนี้อยู่นะโยโยโยเอาจริงป่ะพี่สองคนนะเหมือนไม่ใช่ไกด์เหมือนมาคุมพฤติกรรมกูอะเหมือนกลัวว่ากูจะทำอะไรผิดเป็นเกตป่ะนี่คอยคุมตลอดเลยเหมือนกลัวกูขโมยมะพร้าวกลัวกูเด็ดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเหมือนกลัวกูโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทางพิพิธภัณฑ์อะมีกันสองคนอะแล้วก็ไม่เฝ้าข้างหน้าก็สับหน้าที่กันเราไม่เฝ้าข้างหน้าแล้วข้างหน้าใครขายบัตรไม่ขายแล้วปิดแล้วอีดอกขายสี่คน800ปิดปิดแล้ววันนี้จบเดียวพอเลยค่ะจบจบเนี่ยนั่งเฝ้าลูกค้าไม่เปิดละข้างหน้าไม่ได้มาเป็นไกด์มาคุมพฤติกรรมกูเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมาคุมพฤติกรรมอะมึงดูไม่ค่อยน่าไว้ใจคือเอาแม่แม่สุดเลยเหรอแม่เห็นค่าแล้วสุดเลยพ่อกูบอกว่ากูเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบปลอมตัวมาชีบอกชีก็เริ่มกลัวกูบอกเล่นไพ่เหรอไม่บอกว่าเล่นไพ่มันโบราณชีเล่นเอาวีงเวอร์ปะไม่เอาวีมันต้องกลัวตำรวจจับปะทันสมัยสุดๆนอกจากว่าเขาจะเป็นคนขายตั๋วปลอมเป็นแล้วก็ไปเป็นไกด์ใช่ปะกูว่าตอนเป็นท่านเจ้าคุณก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วยืนไปยืนตรงหน้าต่างตอนนักท่องเที่ยวทักก็คือนางแหละมาทำอะไรกันเป็นคนมาต้อนรับหรออ่ะเราเป็นอะไรในนี้เป็นอะไรได้อีกเราอะแม่อีเป็นอะไรได้อีกคุณแม่เวลามะพร้าวตรงนี้สุกคุณแม่เป็นคนเก็บเองด้วยปะทำไมเรียกเอ้าเรียกเสาเราเรียกอะไรอะเรียกอะไรอาทิตย์มะพร้าวไม่เรียกสุกเรียกอะไรอะมะพร้าวแก่ค่ะอ๋อแก่ไม่ใช่แม่แก่นะมะพร้าวแก่มึงเชื่อปะตอนครั้งแรกที่เขาสร้างที่เนี่ยเรามีการตั้งศาลอะชีเป็นพราหมณ์นะชีเป็นพราหมณ์ตั้งให้ดีด้วยเป่าไฟสั่งอะทำทุกอย่างเลยไม่ใช่อ๋อเอาอุ้ยควันดำเวอร์เรือขับเลนเร็วเกินนี่ไม่ฟังบ้านหลังนี้สักหน่อยเลยอ่ะฟังแม่เล่าให้พวกหนูฟังเอาดีเอาดีแม่ดีถามมาก็ได้ว่าบ้านหลังนี้ทำไมมาอยู่ที่นี่ทำไมแม่เออทำไมบ้านหลังนี้ทำไมมาอยู่ที่นี่เนาะแม่บอกแม่เออทำไมอ่ะแม่สงสัยเหมือนกันก็บ้านหลังนี้นะคะเดิมเนี่ยอยู่ที่ชุมชนวัชรยานนิตก็มีการรื้อถอนบ้านหลังนี้ที่พิพิธภัณฑ์เราก็เล็งเห็นการอนุรักษ์นะคะก็ยื่นประมูลไปแล้วก็นำมาอนุรักษ์ที่นี่ด้วยราคาหนูทายแบบเล่นๆเลย30ล้านเกือบใกล้เคียง28ล้านหุ้ยเท่ากับว่าบ้านหลังนี้ขาดทั้งหมด26ล้านแม่เราไปห้องนู้นเลยเหรอหัวมันแปลกๆกับแม่จริงๆแล้วที่เนี่ยเขาไม่ได้มาแบบว่ามาถ่ายรูปมาให้ความรู้อะไรหรอกมาเป็นเพื่อนแก้เหงาให้แม่ๆซื้อตั๋วแล้วเขาก็จะมีบัตรใบเล็กๆมาให้สำหรับรับน้ำมะพร้าวฟรีนี่เห็นไหมเขาบอกมาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาประมาณ30คนก็จะได้รูปมะพร้าวกลับบ้าน30ลูกแม่บรรณาคารคืออะไรอ่ะร้านเครื่องเขียนกับร้านหนังสือนะสมัยก่อนเนี้ยเครื่องเขียนกับหนังสือเนี่ยเขาจะเปิดขายคู่กันก็เลยเรียกว่าบรรณาคารใช่ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเสริมสวยสุภาพสตรีนะคะแม่อันนี้หนูสามารถจับได้ปะจับได้ค่ะ20บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่เพจดังกล้องนะครับผมใส่ไว้ที่ description ข้างล่างแล้วราคาเป็นมิตรส่งตรงเวลาบริการถึงที่ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้าขอฝากร้านดังกล้องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเบอร์ยังเบอร์ฉันไม่ได้ยินคำนี้มา 2-3 ปีแล้วอะก็เชื่อป่ะตามราคาเต้ตามราคาเฮ้ยเออจริงๆฉันไม่เชื่อฉันไม่ได้ยินคำนี้มา 2-3 ปีแล้วก็อาจจะเพราะว่ากล้องไลก้าด้วยแหละต่อไปอีกห้องนึงกันหุ้ยสะพึงมากเก็บตัวอย่างมากอ
สวยจังเลยอ่ะโอ้โหใจไม่ได้ยินคำนี้ห่างหายจากคำนี้ไปนานคือพี่ใหม่มันเป็นคนที่ถ้ามันพูดว่าสวยมากจริงๆมันคือสวยมากมันไม่ได้สวยเพราะเอาใจคนถ่ายนั่งแบบมอสไฟนี้มาหน่อยได้ครับผมแล้วมาดูรูปนี่โอเคลูกค้าคอนเฟิร์มว่าผ่านแล้วมอสพี่ขอไฟตรงนี้เลยอยากรู้เธออย่างนึงอ่ะทำไมคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาแบบแต่งตัวเขาจะเรียกว่าแรงๆป่าวะโดดเด่นอ่ะอะไรคือแรงบันดาลใจแรกพี่ใหม่แมกกาซีนไงจริงๆแล้วว่าฉันน่ะไม่ได้จบแฟชั่นดีไซน์ฉันจบออกแบบวิดีโอพาร์ทแต่ว่าฉันน่ะชอบแฟชั่นแล้วแม่ฉันน่ะก็ชอบแฟชั่นมาตั้งแบบตั้งแต่สมัยแบบสาวๆแล้วเพราะฉะนั้นเวลาฉันแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่แม่ก็จะไม่เคยห้ามไม่เคยว่าเลยใส่เลยถ้ามันสวยถ้ามันโอเคถ้ามันอยู่ในเทรนด์ใส่ฉันเคยจำได้ว่าเคยมีเพื่อนสนิทบางคนที่แบบเคยมาพูดถึงเธอแบบแต่งตัวอะไรของมึงไงหรืออะไรเนี้ยมันจะมีปะก็มีแหละก็มีแต่ว่าถามว่าจะถามว่ารู้สึกยังไงเรื่องของกูอ๋อมีโอเคเล่าให้ฟังมันเคยมีอยู่เหตุการณ์นึงแบบเป็นชุดว่ายน้ำที่ฉันไปถ่ายชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชายมึงรูปนั้นสวยมากเพื่อนใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายให้แต่สวยแบบสวยมากคือหุ่นกูก็ไม่ได้แบบหุ่นเสียเนาะก็เป็นแบบหุ่นทรงหมีเนาะแล้วก็เป็นเสื้อซีทูเกงว่ายน้ำท้องฟ้าฉากหลังสีผมคือสวยมากฉันก็เคยเปิดให้รุ่นพี่ดูไม่ได้เปิดเขาดูดีกว่าเขาเอาง่ายๆว่าเขาเสนอแนวเปิดเขาเสนอแนวเปิดรูปขึ้นมาแล้วเป็นท็อปปิกคุยในโต๊ะในร้านเหล้าแบบประมาณว่าทำไมถึงกล้าทำอะไรขนาดเหมือนฟิลลิ่งแบบกล้าดีกูแบบหรือแม้แต่แฟนเก่าฉันยังเคยพูดเลยว่าทำไมกล้าฉันโดนนะจริงๆฉันโดนคือแฟนเก่าฉันยังเคยพูดเลยว่าแบบว่าเหมือนเขาไม่ได้ว้าวกับสิ่งที่เราทำแต่คือเราอะรู้สึกว่าเอาตรงๆนะก็แบบไม่ได้อวยหรือชมตัวเองเรารู้สึกว่าเรามองว่าองค์ประกอบภาพมันสวยอะถ้าเกิดเธอสังเกตเวลาฉันเลือกจิ้มรูปไหนฉันเป็นคนเลือกรูปให้เพจนะใช่ใช่กับการส่งลูกค้าจะเลือกที่องค์ประกอบภาพที่สวยเห็นรองเท้าไหมเห็นผมไหมตั้งหูใส่มาเห็นหรือเปล่าโทนสีแมทชิ่งกันไหมแต่งรูปถ้าทุกอย่างครบปุ๊บก็คือจบถ้าสมมตินะเอาตรงๆถ้าสมมติว่ารูปภาพในอินสตาแกรมหรือในอัลบั้มกูอะกูไม่ได้ทำเพื่อความสนุกสนานทั่วไปอะใช่พี่ใหม่จะก็คุมโทนได้แต่มึงต้องเลือกนะคุมโทนกับมีแดดใช่มันก็จะต้องยอมมันก็จะยอมต้องยอมเข้าใจป่ะคือมึงจะเอาสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วมีงานเข้าได้เงินหรือมึงจะคุมโทนชิบหายเลยจะคีปคูลเนาะคีปคูลแต่ไม่มีอะไรเข้ามาเลยต้องเลือกใช่ต้องเลือกป่ะทำไมหนุ่มถึงงานเยอะทำไมอาร์ตถึงงานเยอะอีหนุ่มไม่สนใจเลยมันจะดูมันอาจจะดูเลสเทสนะหมายถึงว่าพูดจริงมันดูเลสเทสในการมองภาพแน่นอนแต่ว่ามองเข้าไปก็มันทำให้เขามีกินอ่ะถูกต้องเราก็เลยมองว่าการมองเรื่ององค์ประกอบภาพอะไรเงี้ยคือเราก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันว่าแบบมึงกูเป็นคนเทสดีไม่ใช่เพราะว่าการแต่งตัวของกูอะกูไม่เคยมีเรฟเฟลต์กูแค่รู้สึกว่ากูอยากเอาเนื้ออันนี้มาส่งประสานกันให้มันออกมาเป็นแบบให้ลุคมันคอมพีโมเดิร์นให้มันคอมพีโทนสีแมทนั้นแมทที่กูเคยพูดอะหน้าแมทผมแมทชุดแมทรองเท้าอะไรเงี้ยคือเรื่องจริงนะกูก็มองการแต่งตัวกูก็มองว่าคนนึงเนี้ยอันนี้เคยก็จำทฤษฎีได้น้อยจากเพื่อนบอบบี้เพื่อนอยู่แฟชั่นเยอะเนาะอย่างเช่นเรื่องแบบเฮ้ยมึงจำไว้นะแต่งตัวอย่าเกิน3สีในตัวเองเข้าใจกูเกินมาวันนี้แต่วันนี้หลายสีประมาณ9สีไงหมายถึงว่าแบบเฮ้ยมันไม่ควรเกิน3สีในตัวเองนะอะไรเงี้ยมันถึงอันนี้คือการเซฟนี่คือเซฟโซนใช้คำว่าเซฟโซน3สีตัวเองมันจะเซฟโซนเราก็จำมาใช้มาพัฒนาเราก็ดู Pinterest เราก็ดูอันนั้นดูอันนี้อะไรเงี้ยความแบบเฮ้ยเก๋อันนี้มันคูลอันนี้มันอะไรเงี้ยเราก็เอามาผสมผสานบ้างแต่ว่าถามว่ามีเรฟเฟอเรนซ์มากๆมั้ยไม่เคยมีเรฟเฟอเรนซ์ไม่เคยจำดารามาแต่งตัวพี่ใหม่จะเป็นคนที่ไม่ดูเรฟเฟอเรนซ์ไม่มีอะไรเป็นแบบรายการ YouTube กูยังไม่ดูเลยไม่มีอะไรเป็นแบบสไตลิ่งตัวเองในการแนะนำว่าฉันจะแต่งตัวตามคนนี้ไม่เคยมีตั้งแต่รู้จักกันพี่ใหม่จะเป็นคนที่ฉันหยิบจับอะไรหยิบอะไรมาจำได้ว่าวันแรกที่เจอพี่ใหม่อ่ะคือพี่ใหม่หยิบตัวมาคือวินเทจพี่ใหม่หยิบผ้าเช็ดหน้าลายดอกกระโปรงซุ่มแล้วก็ชุดที่เป็นแบบเกาะอกเหมือนริวฟิลแบบผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยมาใส่คือส่วนใหญ่บางทีก็จำมาจากคนรอบๆตัวอย่างพี่สาวพี่คนโตก็จะเป็นคนที่เมื่อก่อนชีแต่งตัวเก่งมากชีจะไม่ใส่อะไรเป็นลายเลยเป็นสีแมทสีสีเหมือนคัลเลอร์บอกอ่ะคัลเลอร์บอกแล้วฉันก็จำชีมาแล้วฉันก็สังเกตในครั้งว่าทุกครั้งที่ชีใส่สีแมทสีชีจะดูแพงตลอดเลยเราถึงชอบซื้อนี่ไงอีเซมเยเกะที่เป็นสีโทนสีเป็นคัลเลอร์บอกแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าสีที่ไม่มีลายอ่ะมันแพงมันแมทแล้วมันแต่มันก็เซฟโซนพูดถึงมันก็เซฟโซนเพราะว่าการเอาลายชนลายอ่ะฉันให้คนเดียวในประเทศไทยนะพี่อาร์ตอารยาเป็นคนที่แมทลายชนลายเก่งมากเรารู้สึกว่าทำไมมันรอดทำไมแม่แมทแล้วรอดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพี่อาร์ตแบบแมทตรงนั้นตรงนี้เข้าหมดแล้วออกมาดูดีหมดเลยอ่ะใช่
ใช่เรารู้สึกว่าการแมทหลายชนหลายพี่อาร์ตเก่งมากกราฟิกชนกราฟิกพี่อาร์ตเก่งมากนับถือนะทางที่4แม่งโคตรวาไรตี้แต่ก็เข้ากันแต่ว่าถามว่ารู้สึกยังไงกับคนเหล่านั้นที่พูดถึงเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเสื่อมแม่ลองแชร์โมเมนต์วันที่เริ่มแต่งหญิงครั้งแรกเออวันที่เริ่มแต่งหญิงครั้งแรกอีมอกูแต่งหญิงมานานแล้วนะวันแรกเลยอะวันแรกที่เริ่มโอ้ยจำได้ป่ะวันแรกเลยในชีวิตเลยนะเออก็คืองานพรอมที่โรงเรียนโอ้มันก็ผ่านมา70กว่าปีแล้วนะกูยังไม่ถึงอ่ะหน้ากูจะ90เฮ้ยตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ17 17 18ก็คือแบบเพื่อนชวนไปงานพรอมเนาะสัมภาษณ์มันจะมีงานพรอมที่มันจะรีตัดงานพรอมอีหมูเนี่ยเขาก็แบบอยากแต่งหญิงอะไรเงี้ยก็ไปเช่าชุดกันเรฟเฟรนซ์ชุดกูให้ถ่ายกูตัดเฟอร์สีขาวยาวมาตอนแรกนะแค่นั้นเลยยังไม่มีข้างในเดี๋ยวค่อยหาว่าชุดเรฟเฟรนซ์แรกของกูคือเจ้าชายน้อยที่เป็นหนังสือนิทานใช่ไหมใช่หนังสือนิทานเจ้าชายน้อยภาพจะแต่งเป็นเจ้าชายน้อยไปงานพรอมสัตว์กลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงน้อยและยุคนั้นกูเช่าวิกจากร้านเวดดิ้งที่มาแต่งหน้าถือป้ายให้โรงเรียนกูให้ช่างชื่อพี่แขกมาแต่งหน้าทุกคราวที่กูมีวิกค่าแต่งหน้ากูเลยถูกสุดเขาคิดกู500กูเลยแต่งทีหลังสุดเพื่อนแต่งก่อนเพื่อนแต่งเพื่อนจ่าย1,500แต่งหลังสุดอ่ะก็รอไปพอกหน้ากูขาวแบบขาวว่าเหรอขาวจนตากูแดงอ่ะเชี่ยมึงตลกมากคือแต่ว่าเขาไม่แต่งเขาแต่งออกมาไม่เฮี้ยนะเออแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักเรื่องของการแบบลบคิวลบอะไรเนาะก็สเต็ปสบู่อ๋ออุ้ยเอาที่เอาแปรงฝนสบู่ปะอะไรอย่างนั้นคือก็วินเทจมากมึงก็คือแต่ว่าเขาก็แต่งดีเขาแต่งหน้าดีกูแต่งหน้าทีหลังสุดออกแป้งเยอะสุดจนตาแดงจนงานเลิกอ่ะมึงได้ลงมาเดี๋ยวนะมึงเพื่อนอ่ะเดินขึ้นมาเปลี่ยนผม2 รอบกูยังแต่งหน้าอยู่เลยอ่ะใส่น้อยสุดแล้วสรุปไปงานทันปะก็เขาบอกว่างานเลิกก็งานอยู่ข้างล่างห้องแต่งตัวอยู่ข้างบนเข้าใจปะเช่าห้องแต่งตัวเลยเปิดห้องแต่งตัวเลยแล้วทำอะไรต่อลงมาเสร็จอ่ะก็เนี่ยผัดเยาว์หวานเหลือๆแล้วเพื่อนก็แบบกระเทยเล่าอ่ะมันเอาละขึ้นมาแล้วข้างล่างงานเวอร์มากข้างล่างงานเวอร์มากประชันกันสุดฤทธิ์เพื่อนกูพูดนี้เลยกูก็ลงไปเลยยอเวอร์เคียเหลือแต่ผัดเยาว์หวานแต่ใครพูดเรื่องอาหารอาหาร4อย่างรสชาติเหี้ยหมดงานทำกูเหี้ยนางเหี้ยกลางเหี้ยตาเออแล้วกูลงไปปุ๊บงานเลิกจบเอ็นดูอ่ะก็เดินถ่ายรูปกับมันก็เป็นการแต่งหญิงที่ตื่นเต้นนะเพราะมันครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่ามันก็อยากได้ดีอะเนาะเต็มสตรีมจริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วคือกูแบบกูเช่าวิกมาแล้วแบบเขาต่อให้แล้วเมื่อก่อนผมหน้ามันยาวไงก็ต่อครึ่งหัวมันต่อโค้เลยเซนติกิฟเพชรอะไรไฮเวอร์ลงมาก็คืองานเลิกใช่แล้วเป็นโรงเรียนชายล้วนด้วยนะใช่งานเลิกเพราะอะไรเพราะกูจ่าย500กลับจากงานก็ต้องเอาวิกไปคืนนะนั่งรถทัวร์เพราะก็อยู่อสังหาริมทรัพย์ชาเนาะคืนบางแสนแถวหนองคอนนะเออเอาวิกไปคืนกับอีหมูแดงเอาชุดไปคืนกับอีหมูแดงอีหมูแดงลงทุนน่ะสมัยนั้นนะนับกลับไปกี่ปีอ่ะ70เกิน20กว่าปีป่ะประมาณ20กว่าประมาณ20 20กว่าเลยอ่ะ20กว่าเออ20 21อะไรเงี้ยอีหมูแดงเช่าชุดในยุคนั้นเพื่อนชนะ 5,000ฮะโอ้โหเป็นเงินเยอะได้ทองเลยนะสุ่มอ่ะใช่ 5,000 น่ะเท่าซื้อทองเลยนะได้เลยอ่ะเออ 5,000 มันก็ได้โดนแซวตลอดอย่างว่าโอ้โหยาวกว่าครึ่งหมื่นมึงรวมทุกอย่างของมึงถูกกว่าครึ่งหมื่นนางก็ลงทุนสุดอะไรอย่างเงี้ยคือนางอยากแต่งหญิงไงอยากสวยคนอยากสวยเออมันก็คืองานพรอมแบบของวัยรุ่นวัยรุ่นแบบอเมริกาเค้าทํากันเออเมริกาทํากันอยากมีงานบ้างเลยทําอีดอกมีผัดเปรี้ยวหวานกลับมาลงมางานเลิกโอเคครับผมวันนี้เราก็เสร็จแล้วเนาะวันนี้พี่ใหม่ฉันก็ตัวเปียกเหมือนไปอาบน้ำมาสุดๆเพราะว่าร้อนมากนะคะก็เย็นอยู่หมายถึงว่าแบบหยอกก็กล้าเย็นอยู่ลมเขาพัดอยู่ไม่ไปถึงว่าผมเขามันบังลมไงมันเลยร้อนแล้วพี่ใหม่เป็นคนร้อนง่ายอะค่ะก็ใครที่อยากจะแวะเข้ามานะคะก็ลองแวะเข้ามาดูคือจะบอกว่าเมืองไทยก็มีดีมีสถานที่ท่องเที่ยวให้อยู่แบบเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอุโมงค์มะพร้าวถูกต้องแล้วมันใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะคะอยู่ที่สมุทรสาครราชบุรีอ่าราชบุรีที่นี่ราชบุรีที่ถ่ายแล้วใครบอกคุณครับสถานที่ที่มีชื่อว่าสัตวสยามนั่นเองนะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับครับน่าจะเชิญใครมาเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมร้านดังกล้องนะครับที่ให้เรายืมกล้องตระกูลไลกามาถ่ายที่ใหม่อย่างสวยงามครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมแล้วก็เราสองคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังจะกลับไปทักเจอเสักทีฉันต้องรอเป็นปีถึงเจอคนที่ฉันคิดว่าใช่เสร็จเวลาแล้วนะ